E depende do treinador também, né? Tem treinador que não gosta muito que começa a jogar bola pro goleiro para trás. Eu, por exemplo, quando eu fui treinador, eu pegava a bola do meu goleiro, saía com o volante, com o lateral, caçava no volante e jogava a bola no atacante. Então isso depende muito de cada país, depende de cada treinador. Tá. จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมนะครับขึ้นอยู่กับโค้ชว่าโค้ชเนี่ยอนุญาตให้ส่งบอลคืนหลังหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเขาเต็มตอนเขาซ้อมเนี่ยเขาจะเริ่มจากที่โกส่งไปให้กองหลังกองหลังเส้นบอลที่กองกลางอย่างเงี้ยครับแล้วก็ออกด้านข้างซะมากกว่าจะไม่ค่อยให้คืนหลังแต่ในบอลไทยคืนหลังบ่อยอยากมีทริคแนะนำอะไรหน่อยไหมใจIsso é mais insegurança, né? O jogador, quando ele é inseguro, ele sempre busca a primeira opção para jogar para trás. O Real Madrid, por exemplo, é proibido jogar bola no goleiro. O Real Madrid, no 80% do jogo, o goleiro toca na bola poucas vezes. คือจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าการส่งบอลคืนหลังมันปลอดภัยแต่ว่าอย่างที่มาดริดเนี่ยก็ 80% บอลมันจะไปข้างหน้าเป็นหลักครับเพราะว่ายังไงฟุตบอลก็ต้องเล่นเกมลุกอยู่ดีก็ต้องฝึกซ้อมให้มันเกิดความเคยชินครับลูกฝีคิดขอลูกฝีคิดอีกตัวฝึกตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วฝึกวันละกี่ลูกวันดูเซ่เทรนบัตเตอร์ฟาวด์ทุกคนมีเซ็นต์ตัวนู้นโน่ผมเซ็นต์กัน13 anosน่าจะตอน13ที่เริ่มฝึกยิงเลยฮะตั้งแต่แล้ววันละกี่ลูกประมาณ Quanto per um dia Depende quando acabava o treinamento ficava meia hora sempre batendo falta ประมาณครึ่งชั่วโมงครับไม่ได้นับว่ากี่ลูกใช่วันละครึ่งชั่วโมงทุกวัน60 70ลูก60 70ก็น่าจะ60-70ลูกครับตอนขอบคุณครับครับดีครับก็ว่าคือเป็นไปแล้วเลย